ตู่เทอร์ฟุตบอลวันนี้ขอเสนอแต่ก่อนดิ้นรนตอนนี้ดิ้นแรงมาเต้นกันเถอะเรื่องราวของนักเตะสายเซิร์ฟลูคัสปาเกต้าตัวเต้นฟุตบอลคนนี้เขามีเนมาร์รุ่นพี่ในทีมชาติเป็นหนึ่งในไอดอลนักเตะสายเสริมคนนี้เขาพยายามเรียนรู้เชิงบอลจากซาบี้และอินเนสตางานการก็ทำอยู่แต่ชอบรำชอบสนุกนี่คือนักเต้นทรงคุณค่าแห่งปีโยกได้เสมอถ้าเพลงมันโดนและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดหัวใจกดแชร์คลิปและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวเทพฟุตบอลด้วยนะครับนักเตะบราซิลเนี่ยมันพริ้วดีจริงๆครับดูครับลีลาการแดนซ์ธรรมดาซะที่ไหนปาเกต้าคือนักเตะสายเซิงที่จ่ายคิลเลอร์พาสได้นิดหน่อยเกมรุกสนุกสนานถ้าอะไรมันลงล็อกก็เตรียมแดนกันได้เลยเขาเล่นฟุตบอลเหมือนกำลังระบำอยู่ในผับท่าเต้นลีลาดันดังกว่าผลงานในสนามแฟนบอลก็ชอบแซะกันมึงเอาแต่ซ้อมเต้นแต่มึงไม่ซ้อมบอลอีหยังวะทรงบอลเอาเรื่องเก่งที่ตำแหน่งหน้าต่ำติดทีมชาติสม่ำเสมอเล่นดีซะด้วยเคยมีช่วงหนึ่งถ้าเขายิงได้บราซิลไม่แพ้เคยเล่นที่ลีกเอิงถือว่าเป็นตัวท็อปที่ลียงเขามาที่ลียงแบบที่เอซีมิลานยอมขาดทุนถล่มทลายก็เพราะว่าผลงานที่ลีกอิตาลีเงียบจนได้ยินเสียงแอร์หึ่งปาเกต้าจริงๆแล้วไม่ได้ชื่อปาเกต้านะครับเขาชื่อลูคัสโตเลนติโนโคเอลโยเดลิมาแต่บ้านเกิดเขามันเป็นเกาะที่ชื่อปาเกต้าเกาะที่อยู่แถวๆริโอนั่นแหละครับเกาะนี้เป็นเกาะเล็กๆเป็นเกาะปลอดรถยนต์มีคนอาศัยไม่ถึง5,000คนผู้คนไปไหนมาไหนด้วยการเดินหรือว่าขี่จักรยานธรรมชาติสวยงามเป็นสวรรค์อันน่าหลงใหลหาดทรายสายลมแสงแดดครบๆที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับนักประพันธ์กวีจิตรกรและนักสร้างภาพยนตร์และที่เกาะแห่งนี้มีสนามฟุตบอลเพียงที่เดียวนั่นเลยทำให้เขาได้ชื่อปาเกต้ามาเป็นนามสกุลแบบเท่ๆคือเรียกตามที่มาเลยในบราซิลนักฟุตบอลที่เก่งกาจมักจะมาจากครอบครัวที่ยากจนปาเกต้าก็เป็นหนึ่งในนั้นครับแต่เขาก็มีความสุขกับครอบครัวในแบบของเขาตอนเด็กๆเขาเป็นเด็กที่มีรอยยิ้มที่สดใสเหมือนกับบรรยากาศของเกาะเขาชอบเล่นเครื่องบินของเล่นและก็ชอบเล่นว่าวคิดอะไรกันครับเล่นว่าวที่หมายถึงว่าวจริงๆที่ชักๆกันนั่นแหละอันเดียวกันนอกจากนั้นก็สนุกกับฟุตบอลกับชายหาดตามธรรมชาติของเด็กบราซิลปาเกต้าพิเศษหน่อยเพราะปู่เป็นโค้ชบอลท้องถิ่นด้วยและปู่นี่แหละครับมีอิทธิพลเชิงบวกต่ออาชีพนักฟุตบอลของเขาอย่างมากครับเขาถูกฟาเมงโก้ทำคลอดออกมาหลังเข้าร่วมอะคาเดมี่ตั้งแต่ยังละอ่อนเวลาไปซ้อมก็ลำบากหน่อยเพราะเป็นชาวเกาะออกจากบ้านตั้งแต่9โมงเช้าเขาต้องลงเรือแล้วต่อรถเมล์อีก3ต่อขากลับก็จะขึ้นเรือเที่ยวสุดท้ายตอนเที่ยงคืนกว่าจะกลับถึงบ้านก็ประมาณ1ทำแบบนี้วนไปทุกวันทุกอย่างนี้มีคุณปู่คอยช่วยดูแลสับเปลี่ยนรับส่งเพราะมีพี่น้องของปาเกต้าที่เป็นนักฟุตบอลอีกด้วยครอบครัวนี้กลมเกลียวดูแลกันเป็นอย่างดีครับอายุ12ปีแม่ของเขาตัดสินใจย้ายกันไปที่ริโอเพื่อให้การเดินทางไปซ้อมของลูกชายนั้นง่ายขึ้นปาเกต้าเคยถูกมองว่าบางเกินไปตัวเล็กเกินไปเล็กในแบบที่เสื้อทีมที่เขาใส่เนี่ยดูหลวมโค้งไปเลยอาหารไม่ค่อยถึงส่วนสูงไม่ได้และเคยถูกตรวจพบว่าเป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกเรื่องพวกนี้ทำให้เขาเล่นได้ยากในบอลเด็กเขาตัวเล็กในขณะที่เด็กคนอื่นๆแข็งแกร่งกว่าตอนช่วงอายุ15ปาเกต้าสูงแค่153เซนติเมตรเขาไม่ค่อยได้ลงจนท้อใจเกือบจะล้มเลิกไปแล้วครับเขาต้องการหยุดและครอบครัวของเขาต้องการให้เขาออกจากสโมสรแต่ทางสโมสรก็เข้าใจเพราะเขาเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์จริงๆเลยยื้อไว้มีการทำข้อตกลงเกี่ยวกับพัฒนาการของเขากันขึ้นมาครับแม่ของเขาถึงกับเลิกเป็นช่างเสริมสวยเพื่อมาคอยสนับสนุนลูกชายเต็มที่มีการคิดแผนการฝึกซ้อมส่วนบุคคลที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาร่างกายของเขาหยุดซ้อมฟุตบอลแล้วจับเข้ายิมโฟกัสเสริมสร้างร่างกายแบบจริงจังซึ่งมันได้ผลมากนะครับพอได้ไกด์ไลน์ที่ดีจากฟาเมงโก้ปาเกต้าก็ตัวใหญ่ขึ้นสูงขึ้นพวดพาดไม่กี่ปีสูงขึ้นมาเป็นฟุตร่างกายก็ดีขึ้นตอนนี้ทางสโมสรฟาเมงโก้คิดว่าเขาเกือบจะเป็นอัญมณีที่สาบสูญไปแล้วครับพออายุครบ18ก็ขึ้นสู่ชุดใหญ่ลงเล่นด้วยความมั่นใจเขากลายเป็นที่ชื่นชอบอย่างรวดเร็วของแฟนๆฟาเมงโก้ปาเกต้าถนัดซ้ายลีลาเหลือร้ายการเล่นฟุตบอลของเขาเต็มไปด้วยความบันเทิงคล้องบอลเหนียวแน่นสายตาคมกริบเล่นได้ทั้งตำแหน่งหน้าต่ำมิดฟิลด์ตัวรุกมิดฟิลด์ริมเส้นหน้าเป้าตัวที่2เล่นเป็นเฝ้านายก็ได้สบายหรือเขาสำแดงผลงานออกมาในระดับดาวโรดที่บราซิลติดทีมชาติชุดเล็กมาแล้วเคยสวมเบอร์10ด้วยธรรมดาที่ไหนล่ะลีลาจัดจ้านฉูดฉาดเอาเรื่องนะครับก่อนไปเอซีมิลานเนี่ยเขาถูกหมายปองจากสโมสรระดับท็อปไว้เพียบและตัวเขาเองก็มั่นใจว่าร่างกายเริ่มพร้อมแล้วสำหรับฟุตบอลยุโรปสุดท้ายแล้วตัวในตำนานบราซิลอย่างลีโอนาร์โดที่กิน
ตำแหน่งใหญ่ที่เอซิมิลานก็กล่อมเขาเข้าร่วมทัพปีศาจแดงดำได้สำเร็จอานิจาปาเกต้าปรับตัวไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่เขาไปอยู่อิตาลีครับด้วยความคาดหวังว่าเขาจะมาเป็นตัวหลักของเอซิมิลานเมื่อเขาดิ้นรนเขาก็กดดันตัวเองมากเกินไปมันกดดันจริงๆนะครับชื่อชั้นของนักฟุตบอลของเอซิมิลานยุคเก่าๆเนี่ยคลาสระดับโลกกันทั้งนั้นปาเกต้าถูกยกไปว่าจะเป็นนิวกาก้าอันนี้ก็เกินไปหัวหน้ามันเกินไปปาเกต้าเพิ่งจะ20ต้นๆเองถูกวางไปเปรียบกับกาก้าทั้งที่จริงแล้วคอบอลชั้นเซียนมองว่าเขาแอบคล้ายโอซิลซะมากกว่าปาเกต้าโดนโค้ชดุว่าเอ็งช่วยลดความบราซิลหน่อยได้ไหมวะแล้วเล่นให้มันชัดเจนมากขึ้นให้มันเฉียบขาดกว่านี้นักเตะบราซิลแบบเขามีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวถ้าอยู่ในทีมที่คอนเน็กกันก็จะโคตรเทพแต่ถ้าอยู่ในทีมที่เขาเล่นไม่ได้นั่นก็คือไม่ได้และพวกเขาจะเสียตัวตนในที่สุดปาเกต้าติดเลี้ยงโชว์ออฟที่เอซิมิลานคิดช้าทำช้ากังวลไปหมดเก่งแต่เล่นไม่ละเอียดดึงจังหวะมากเกินไปแต่ประสบการณ์ที่มิลานก็ทำให้เขาเป็นนักเตะที่ดีขึ้นนั่นคือเรื่องจริงพอไปลีกเอิงแล้วดีหน่อยในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของอาชีพนั้นเขาพลิกฟอร์มขึ้นมาได้มันไม่ได้กดดันอะไรมากที่ฝรั่งเศสมันมีพื้นที่มีเพดานให้ขึ้นไปฮุบอากาศหายใจปาเกต้าโชว์คาร์ดเหนือที่โอลิมปิกลียงรวมๆแล้วผลงานน่าประทับใจทุกถ้วยกดไป21ประตูจาก80นัดแอสซิสต์อีกเพียบพร้อมกับเคยติดทีมยอดเยี่ยมของลีกเอิงรวมถึงถูกเลือกให้เป็นผู้เล่นต่างชาติที่ดีที่สุดประจำซีซั่นแล้วมาเวสต์แฮมแบบเซอร์ไพรส์เพราะตอนนั้นเนื้อหอมฉุยเพราะนิวคาสเซิลก็จะเอาถึงกับวางเป็นเป้าหมายหลักอยากได้มาจอยงานกับกิลมาไรส์ค่าตัวเขาเลยไม่เบาเท่าไหร่นะแฟนคอนแต่นี่คือสถิติของสโมสรเลยนะปาเกต้ามีสัญญากับเวสต์แฮมถึง5ปีครับพร้อมเงื่อนไขขยายเพิ่มอีก1ปีในอนาคตอันนี้ไม่น่าจะได้ใช้เดวิดมอยคาดหวังว่าการเข้ามาของเขาจะช่วยยกระดับสโมสรให้มีโอกาสได้ลุ้นไปเล่นในถ้วยยุโรปที่สูงขึ้นฟอร์มเขาในปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับชอบกันหรือไม่เขาดิ้นรนในช่วงแรกแล้วพลิกกลับมาดิ้นแรงตอนที่ทำประตูได้ทุกวันนี้เขาโอเคเลยครับโดนแฟนบอลแซวก็แซวไปแซะก็แซะไปแต่เขาก็ถือว่าประสบความสำเร็จประมาณนึงแล้วถ้าดูจากที่ที่เขาจากมาทุกวันนี้ปาเกต้ามีรอยสักที่แขนเป็นรูปดาวและตัวอักษร M เพื่อระลึกถึงคุณปู่ที่เสียชีวิตไปแล้วครับเพราะปู่มีอิทธิพลมากกับชีวิตและอยากเห็นเขาเล่นอาชีพจริงๆแต่ปู่กลับไม่ได้เห็นโมเมนต์เหล่านั้นแต่ปาเกต้าเชื่อว่าไม่ว่ายังไงปู่ก็ภูมิใจแน่นอนทุกวันนี้เขาเปิดร้านทำผมให้แม่ไปเลยตอบแทนที่แม่ดูแลมาตลอดตอบแทนที่แม่เคยทิ้งอาชีพเพื่อมาสนับสนุนเขาทุกวันนี้แม่จะร่ำรวยและมีชื่อเสียงมากแล้วเขายังหาเวลากลับไปเล่นว่าวกับเพื่อนๆกับญาติๆและชาวแก๊งในซอยเสมอเขาชอบชักว่าวมากครับมีครั้งหนึ่งเขาชักจนมือแหกเลยต้องเข้ารับการผ่าตัดเล็กที่นิ้วคอยเชือกเนี่ยบาดจากการชักว่าวลมน่าจะแรงจริงๆหนึ่งในไอดอลฟุตบอลของเขาคือตำนานของฟลามิงโกครับและทีมชาติบราซิลนั่นคือซิโก้ตัวนี้ระดับตำนานปาเกต้าจะดูวิดีโอของซิโก้และพยายามเรียนแบบและเขาเรียนรู้จากวิธีการเล่นให้ดีขึ้นจากชาบี้และอันเดรส อินิเอสต้าที่ช่วยวิวัฒนาการของเขาสู่การเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกปาเกต้าเคยบอกว่ามักจะพยายามเข้าสู่เกมในแบบที่ปรมาจารย์ทำและแน่นอนว่าเขายอมรับว่าเขาทำไม่ได้ครับมันเหนือชั้นเกินไปแต่เขาก็พยายามจะทำให้ได้พยายามเข้าใกล้ให้ได้มากที่สุดส่วนผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกในสายตาของเขาคือโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้สุดท้ายเนมาก็คือไอดอลอีกคนของเขาและการได้เล่นเคียงข้างเนมาถือเป็นเรื่องพิเศษคือเขาปลื้มมากนะครับมีหน้าล่ะจะเซิงอย่างเดียวเลยมันเหนื่อยมากแต่ก็สนุกในเวลาเดียวกันที่ได้ทำตามความฝันนี้นักเต้นสายบอลแบบเขาไม่มีวันหยุดหรอกนะเขาจะหยุดก็ต่อเมื่อไม่มีฟุตบอลในหัวใจของเขาแล้วเขาเล่นฟุตบอลด้วยความสุขเสมอตั้งแต่เริ่มต้นเขารักฟุตบอลครอบครัวการเต้นและก็การเล่นว่าวนี่คือเรื่องราวของตัวเต้นฟุตบอลลูคัสปาเกต้าขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ